สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้นะคะยุก็จะมาแชร์สูตรการทำหมูทอดขิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะยุใช้ขิงประมาณนี้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะจากนั้นก็จะนำขิงนะคะมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะใครจะหั่นชิ้นเล็กแบบมากกว่านี้ก็ได้นะคะหั่นไปให้หมดเลยนะคะซอยๆๆไว้เลยนะคะอย่างนี้แล้วก็จากนั้นนะคะยูก็จะนำมาโขลกค่ะโขลกให้ละเอียดนะคะนี่ค่ะก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนี่ยูก็จะนำไปใส่กระชอนนะคะใส่กระชอนจากนั้นเนี่ยก็จะเราก็จะต้องบีบน้ำขิงออกนะคะคั้นออกให้เหลือเฉพาะกากขิงนะคะน้ำนั่นก็จะเอาไปต้มดื่มก็ได้นะคะหรือจะทิ้งก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจากนั้นก็จะนำเจ้าขิงที่เราคั้นไว้เนี่ยไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่นะคะประมาณ5กลีบนะคะหรือใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะคะวันนี้ยูใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ5กลีบแล้วก็มาโขกให้พอหยาบๆนะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาเตรียมส่วนของหมูนะคะหมูยุก็จะใช้เป็นส่วนที่ยุชอบทานนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆขนาดนี้นะคะยาวประมาณนี้นะคะประมาณ500กรัมนะคะจากนั้นก็จะเพิ่มเป็นผงรสดีลงไปนะคะอันนี้กะเอานะคะเพื่อนๆคะแล้วก็จะเป็นผงฟูค่ะแล้วก็เป็นเกลือนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็เป็นซีอิ๊วขาวประมาณช้อนครึ่งนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันงาค่ะจากนั้นนะคะยุก็จะทำการเพิ่มเป็นพริกไทยป่นนะคะเป็นพริกไทยขาวนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวไปเล็กน้อยค่ะอันนี้ไม่ต้องบีบมากนะคะเพราะเดี๋ยวจะทำให้หมูเราเปรี้ยวนะคะจากนั้นก็จะทำการหมักนะคะหมักส่วนแรกก่อนนะคะให้เข้ากับเนื้อหมูถ้าใครชอบเป็นเนื้อหมู3ชั้นก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะคะก็คนๆคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยขิงกระเทียมก่อนค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะกระเทียมที่เราตำไว้นะคะคลุกเคล้ากระเทียมให้เข้ากับเนื้อหมูนะคะจะใช้มือก็ได้นะคะใช้ช้อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็จะตามด้วยขิงนะคะขิงที่เราคั้นน้ำทิ้งไปแล้วนะคะเหลือแต่กากขิงเนี่ยเหลือขิงแบบนี้นะคะก็เอามาหมักนะคะนี่ค่ะยูขอใช้มือเลยละกันนะคะบีบนวดนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันสักประมาณ3-4 นาทีนะคะบีบคลุกเคล้าให้ขิงกระเทียมนะคะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเข้ากันนะคะเนื้อหมูเนี่ยยูใช้ประมาณ500กรัมนะคะก็ทานคนเดียวนะคะก็ไม่ได้ทำเยอะอะไรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ทำเยอะๆก็เพิ่มส่วนผสมลงไปนะคะอัตราส่วนเพิ่มกันเอาเองนะคะเห็นไหมคะก็หมักได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้หอมมากเลยนะคะหอมน้ำมันงาหอมกระเทียมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่เด็กๆทานขิงไม่ได้ว่าเผ็ดเนี่ยก็ลดปริมาณขิงลงก็ได้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็จะกดๆนะคะใส่ภาชนะแบบนี้เลยนะคะถ้าใครจะเพิ่มเป็นงาขาวก็ได้นะคะลองปรับสูตรกันเอาเองนะคะได้แล้วนะคะจากนั้นอายุก็จะมาปิดฝานะคะใส่กล่องหรือไม่ก็ใส่ถุงนะคะมัดให้แน่นแล้วปิดฝาให้แน่นนะคะเราก็จะนำเอาไปแช่ในตู้เย็นเป็นเวลา1คืนค่ะขั้นต่ำ3ชั่วโมงนะคะก็สามารถจะนำเอามาทอดได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้แบบรสชาติเข้ากันดีก็คือ1คืนค่ะเนี่ยค่ะเป็นสูตรที่หมักหมูนะคะหมูทอดขิงแบบง่ายๆนะคะสามารถทำได้กันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในเมนูถัดไปนะคะ